ุนสวัสดเช้าว,วันพุธครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียวครับ Good morning and welcome to สับข่าวง่ายนิดเดียว for this Wednesday morning Let's have a look at the news shall we and we will start off with the Prime Minister this morning เราเริ่มต้นกับนายกรัฐมนตรีครับเชา้าวันนี้ก็มีหลายเรื่องครับเรามาเริ่มกับเรื่องนี้เกี่ยวกับดิจิทัล TV ครับเรื่องนี้เราเคยติดตามมาสองสามรอบแล้วครับมาดูผ้าทัวข่า,ขาวของแ h n e กโ o ส k p เชา้าวันนี้ Regime rescues digital TV firms อีกครั้งหนึ่ง Regime rescues digital TV firms Regime ผมเคยสอนมาสองสาครั้งแล้วครับ Regime แปลว่ารัฐบาลทหารหรือกลุ่มที่ปกครองประเทศส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็ Regime เราต้องยอมรับว่ามีความหมายในเชิงลบด้วยครับ Regime คล้ายๆกับ government แต่มักจะเป็นรัฐบาลทหารครับออกเสียงว่า regime ครับ regime เป็นเสียง sh ที่มีเสียงในลำคอครับแทนที่จะเป็นเฉยๆเราต้องเพิ่มเสียงที่นี่ครับ J regime ครับแล้วรัฐบาลเขาทำอะไรครับ rescues digital TV firms Rescue เพิ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แปลว่ากู้ชีพครับกู้สถานการณ์ครับแล้ว digital TV firms คืออะไร digital TV ก็คือ TV ดิจิตอลละครับออกเสียงว่า digital เป็นภาษาอังกฤษแต่คำว่า firm ก็น่าสนใจ firm แปลว่าบริษัทครับหรือ Company ก็ได้ครับเป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่าบริษัท Company business ก็ได้ครับ digital TV firms ก็คือบริษัทที่ประกอบอาชีพสถานีดิจิตอลแะครับ TV ดิจิตอลครับแปลโดยรวมก็คือรัฐบาลช่วยกับเรื่อง license fee ครับของบริษัท digital firms เพราะว่ามันหนักไปหน่อยครับแล้วก็เขาไม่สามารถจ่ายได้เรื่องเดียวกันนะครับเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีก็ดูภาพนี้ครับเมื่อวาน ไปพบกับ B&K n K 48ครับวงดนตรีป๊อปครับที่มีแต่ผู้หญิงครับแล้วก็มีกฎหนึ่งของการพบ B&K n K 48ก็คือห้ามจับนะครับจับมือหรืออะไรก็นายกรัฐมนตรีก็ทำ <c oughs> ก็ทำให้ออกผาพหัวข่าวตลกๆเลยครับว่า PM breaks the rules to get up close and personal with B&K n K 48อีกครั้งหนึ่ง p m breaks the rules to get up close and personal with b n k forty a's p m ku na yokra montre prime minister break the rule blow a hack got cup got dam fun got godai Anika kwa break the rules PM breaks the rules ก็คือ PM ไม่ไม่ได้ทําตามกฎหมายกฎก็คือไม่ใช่กฎหมายกฎกติกากฎที่นี่ก็คือการที่จะห้ามจับสมาชิกของ BNK48 ครับ to get up close and personal with B N K 4 8 up close and personal ก็คือเป็นเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษนะครับที่แปลว่าอยู่ใกล้ชิดกับใครบางคน to get Up close ก็คืออยู่ใกล้ๆ and personal personal ก็คือเรื่องส่วนตัวความหมายก็คืออยู่ใกล้ๆกับใครครับ PM breaks the rules to get up close and personal with BnK 4 8 t h e NK48 จึงหมายถึงนายกรัฐมนตรีแหกกฎไม่ได้ทำตามกฎแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับ BnK 4 8โดยที่จับมือใช่ไหมครับแล้วก็ได้ล้อง fortune cookie หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน ปิดท้ายกับเรื่องที่เศร้าหน่อยครับก็มีผู้หญิงที่หนองคายที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในภาษาอังกฤษพิษสุนัขบ้าคืออะไรครับใช่คำนี้ครับ rabies r a b i e s rabiesteen girl dies of rabies in Nong Khaiteen girl dies of rabies สังเกตนะครับว่าในภาษาอังกฤษนะครับ die ก็คือเสียชีวิตแต่ถ้าคุณดายเนื่องจากอะไรบางอย่างเราใช้ of หรือ from ครับ dies of rabies, dies from rabies in นหนองคายก็คือในจังหวัดหนองคาย teen girl ก็คือผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงครับผู้หญิงที่เป็นไวัยวัยรุ่นครับก็คือ teen girl แต่ที่สำคัญก็คือ preposition of dies of อะไรบางอย่าง Blue dyes from Arai That's all from me today. Have a wonderful, wonderful Wednesday. We'll see you tomorrow. Saudi club.